ครับหลังจากที่เราหมักนะครับหมักขี้เลื่อยด้วย EM นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันปลาชนิดต่างๆโดยเฉพาะปลาส้มนะครับท่านจะเห็นเลยครับว่าเมื่อเราหมัก EM เสร็จแล้วครับพวกปลาส้มต่างๆก็จะขึ้นมาจากกองขี้เลื่อยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดูนะครับว่าปลาส้มเป็นอย่างไรครับดูดิครับปลาส้มนะฮะจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นผลจากการที่เราหมัก EM เข้าไปพวกนี้นะครับถ้าเราไม่หมัก EM นะครับปลาส้มก็จะเกิดขึ้นที่ก้อนเชื้อเห็ดขณะที่เราบ่มนะครับไปประมาณสัก10วันหรือ20วันปลาส้มพวกนี้ก็ไปทำปฏิกิริยากับขี้เลื่อยนะครับก็เกิดปลาเขียวปลาส้มเกิดขึ้นปลาส้มเกิดขึ้นเยอะเลยครับใกล้นะครับปลาส้มครับเราเห็นชัดเลยนะครับว่านี่คือการหมักนะครับ EM หมักขี้เลื่อยนะครับตัวแอมโมเนียจากนะครับขี้เลื่อยเพราะขี้เลื่อยนี้นะครับมันจะสร้างความร้อนนะครับแอมโมเนียต่างๆก็จะออกมาแล้วก็จะผักเป็นการผักลัดดันนะครับผักดันปลาส้มนะครับพวกปลาส้มออกมานี่ท่านเห็นเลยครับว่าเป็นปลาส้มถ้าเราไม่หมัก EM ก่อนหรือว่าไม่มีการหมักด้วย EM ปูนขาวต่างๆปลาส้มก็จะเกิดเป็นก้อนเชื้อเห็ดเราได้นะครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของการหมัก EM นะครับกับขี้เลื่อยเพราะขี้เลื่อยที่มาใหม่นะครับหลายคนเนี่ยเมื่อขี้เลื่อยมาถึงแล้วเอาไปผสมสูตรอาหารแล้วก็ทําก้อนเชื้อเห็ดเลยนะครับจริงๆแล้วเราต้องมีการพักนะครับขี้เลื่อยเอาไว้ 7-10 วันแต่ที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้ปลาส้มหรือก๊าซแอมโมเนียออกเยอะๆนะครับคือการหมักด้วย EM นะครับตามที่เราเสนอไปแล้วนะครับ